สอบถามครับการผลักดันเด็ก18-22ปีในการพัฒนาศักยภาพที่แท้จริงของพวกเขาเคืออะไรครับเพราะปัจจุบันจะเห็นหรือรับกลุ่มในทุนสนับสนุนการพัฒนาเด็กด้วยเงินทุนมหาศาลเกินจริงแต่กลับตีกรอบกระบวนการไว้ผมว่าการการที่ควรจะค้นพบนะฮะว่าศักยภาพที่แท้จริงของเขาเคืออะไรเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เขาจะค้นพบได้ตามวัยหรือไม่ใช่สิ่งที่เขาควรจะแบบว่าถึงวัยนี้แล้วคุณควรจะเจอนะฮะหรือคุณควรจะพบได้ ผมเชื่อว่าคนเราเต,ติบโต,ตจากการลองผิดลองถูกแล้วก็ค่อยๆหาไปผมเชื่อในสิ่งที่เรียกว่า manifest destiny นะฮะซึ่งหมายว่าแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรชะตากรรมที่มันปรากฏตัวและเกิดขึ้นเองโดยไม่ได้วางแผนไม่ได้ตั้งตัวอะไรเงี้ยนะฮะการจับพลัดจับถูไปอยู่ในที่ที่หนึ่งการที่ผมมานั่งพูดบิตคอยถึงทุกวันนี้ผมก็มองว่าเป็น manifest destiny อันหนึ่งเหมือนกันคือผมก็ไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าผมจะศึกษาหรือว่ามาพูดคุยหรือจะมีคนมานั่งฟังผมพูดเรื่องเหล่านี้อะไรเงี้ยนะฮะ แล้วถามว่าถ้าอย่างนี้ตอนเด็กๆผมไปเรียนคลาสท YouTube สอนพูดทำอะไรหรือว่าเรียนเรื่องเอ่อเทคเดเวลลอปเปอร์บิตคอยมาดีไหมวันนั้นผมก็ไม่รู้หรอกผมต้องการอะไรแต่ว่าทุกประสบการณ์มันหล่อหลอมมาจะเป็นตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเรียนสถาปัตย์นะการเป็นนักวิจัยการเป็นอาจารย์มหาลายัยใช่ไหมเอ่อแม้กระทั่งประสบการณ์ในวยัยมัธยมต่ตางๆมันก็ค่อยหล่อหลอมกันมาเพราะฉะนั้นผมมองว่าการใช้คําว่าการค้นหาตัวตนเนี่ยเป็นคําที่อันตรายด้วยซ้ำนะเพราะว่ามันทําให้หลายคนเนี่ยหาไปเรื่อย แล้วไม่พอใจกับสิ่งที่เจอก็หาไปเรื่อยๆทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยตัวตนเราก็เป็นสิ่งที่เราสร้างนั่นแหละนะครับแทนที่เราจะไปโฟกัสกับการค้นหาตัวตนทาไมแล้วไม่โฟกัสกับการสร้าง p r o o f of work เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างถึงแม้ว่าเราทําไปแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เราแต่อย่างน้อยประสบการณ์ที่เราได้รับมันก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครเอาไปจากเราได้การเจริญเติบโตขึ้นการเป็นผู้ใหญ่ขึ้นความคิดที่มันกว้างขวางขึ้นนะฮะมันจะกลายเป็นสิ่งที่พิสูจน์การทํางานของเราเป็น p r o o f of work ของเราที่ไม่มีใครเอาไปจากเราได ผมมองว่าไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรคุณจะเข้า,าแคมป์หรือว่าเข้ามาหาวิทยาลัยที่ที่เป็นของแบบกลุ่มในทุนหรือเป็นมหาลัยรัฐหรือทําอะไรต่ออะไรก็ตามสิ่งสําคัญที่คุณควรจะตั้งคําถามกับตัวเองคือแล้ววันนี้พ r ูก็เ f ิร์สของเราคืออะไรเวลาที่เราใช้ไปกับตรงนี้เราสร้างพ r ูก็เฟิร์สอะไรบ้างที่เราจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าน,นี่เป็นของเราที่มันจะมีค่ากับเราไปตลอดเพราะถ้าไม่มีคุณกําลังเป็นหนูถีบจากที่ถีบเอาพลังงานทั้งหมดของคุณให้กับคนอื่น แล้วเมื่อถึงเวลาที่เขาจะเฉดหัวคุณทิ้งคุณจะออกมาแล้วคุณจะไม่มีค่าอะไรเลยเพราะคุณไม่ได้สร้างอะไรที่เป็น proof of work ที่คุณสามารถนํามาใช้ใหม่ได้คุณไม่มีสิ่งที่เรียกว่า reusable proof of work เพะฉะนั้นคุณทํางานอะไรก็ได้คุณจะเรียนอะไรก็ได้คุณจะทําไงก็ได้อย่าไปโฟกัสกับเรื่องการค้นหาตัวตนโฟกัสกับการทําปัจจุบันสร้าง proof of work ให้มากที่สุดแล้วตัวตนมันจะเกิดมาจากตรงนั้นมากกว่าแล้วในที่สุดพอเวลาผ่านไปเราจะมี proof of work ที่มันไม่มีใครมาเอาไปจากเราได้แล้ว และนั่นแหละคือสิ่งที่จะสร้างความสกิลให้กับเรา